ครับเนื่องจากทางบริษัทแม่ที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับเรามีการให้บริการซื้อขายฟิวเจอร์มาแล้วกว่า30ปีนะครับเพราะฉะนั้นในเมืองไทยเนี่ยครับเราพยายามที่จะดีไซน์ระบบที่ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่เทรดในฟิวเจอร์สนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำให้นักลงทุนเนี่ยที่เทรดฟิวเจอร์เนี่ยทำงานน้อยที่สุดนะครับคอนเซปต์ของระบบของเราเนี่ยนะครับเราจะเป็นสร้างระบบที่เป็นระบบที่คิดเผื่อนักลงทุนเสมอนะครับซึ่งสิ่งที่อยากจะไฮไลท์นะครับก็คือเป็นระบบของฟิลิปเนี่ยครับเวลาที่คีย์ออเดอร์นะครับนักลงทุนจะไม่จำเป็นที่ต้องระบุว่าเป็นการปิดสถานะหรือเปิดสถานะนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราสร้างสถานะอันแรกเข้าไปในพอร์ตเนี่ยนะครับ อย่างเช่นสมมติว่าเลือกที่จะลอง1สัญญานะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องระบุว่าเป็น open หรือ close นะครับเพราะว่าระบบเนี่ยจะทำการระบุให้นะครับว่าสัญญาแรกที่เข้ามาในพอร์ตเนี่ยจะเป็นฝั่ง open นะครับแล้วก็เวลาที่มีการส่งออเดอร์ครั้งถัดไปนะครับถ้าเป็นออเดอร์ฝั่งตรงข้ามนะครับอย่างเช่นสมมติว่าสั่งช็อต1สัญญาเนี่ยนะครับถ้าเป็นระบบอื่นเนี่ยนักลงทุนจะต้องระบุก่อนว่าเป็น close position นะครับของฟิลิปเนี่ยเราจะดูว่าออเดอร์ดั้งสถานะดั้งเดิมในบัญชีเนี่ยเป็นอะไรอยู่นะครับแล้วถ้ามีการสร้างสถานะฝั่งตรงข้ามไปนะครับเราจะoffset ให้โดยอัตโนมัตินะครับโดยนักลงทุนไม่ต้องระบุ open หรือ close เองซึ่งตรงนี้ก็ช่วยในการประหยัดเวลาในการคีย์ซื้อคีย์ขายปกตินะครับระบบนี้นะครับที่อยากจะไฮไลท์นะครับก็คือเวลาที่ตลาดกำลังกลับด้านนะครับแล้วนักลงทุนก็ต้องการที่จะกลับด้านตามตลาดเนี่ยนะครับระบบนี้ช่วยอำนวยความสะดวกได้มากโดยทีเดียวนะครับอย่างเช่นอย่างสมมติว่านักลงทุนกำลังเทรดอยู่ในฝั่งลองนะครับแล้วก็อยากจะเปลี่ยนมาอยู่ในฝั่งช็อตนะครับถ้าเขามีสถานะลองอยู่ในบัญชี1สัญญานะครับอยากจะเปลี่ยนมาเป็นสถานะช็อตนี่นะครับเขาเพียงคีย์ช็อต2สัญญาลงไปนะครับระบบจะกลับด้านให้โดยอัตโนมัตินะครับก็จะปิดสถานะในออในคำสั่งเดิมนะครับแล้วก็เปิดสถานะด้านช็อตใหม่ให้นะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับระบบอื่นเนี่ยการกลับด้านพอร์ตโฟลิโอแบบนี้เนี่ยนักลงทุนจะต้องคีย์ออเดอร์2ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือช็อตเพื่อ close อันเดิมแล้วก็ช็อตเพื่อ open อันใหม่นะครับของฟิลิปเนี่ยความที่ไม่ต้องระบุ open close แบบนี้นะครับจะสามารถทำได้เร็วกว่านะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่เราต้องการจะ roll over สัญญานะครับจากเดือนปัจจุบันไปเดือนถัดไปนะครับก็จะสามารถทำได้รวดเร็วนะครับโดยสามารถที่จะใช้คำสั่ง combination order นะครับกดคำสั่งเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นระบบอื่นเนี่ยนะครับเวลาที่ roll over เนี่ยจะต้องปิดตัวเดิมก่อนแล้วก็เปิดตัวใหม่ขึ้นเป็น rollover แบบ manual นะครับของฟิลิปเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีลองในซีรีส์เดิมอยู่นะครับอยากจะไปลองในซีรีส์ใหม่นะครับสิ่งที่สามารถทำได้โดยเร็วก็คือเราสามารถส่งคำสั่งที่เป็น long combination order นะครับแล้วระบบก็จะไปปิดของเดือนเก่าแล้วก็ไปเปิดของเดือนใหม่ให้โดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการพัฒนาระบบที่ฟิลิปเราพยายามจะทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะคีย์ออเดอร์ได้อย่างรวดเร็วนะครับประโยชน์ข้อถัดไปของการที่เราไม่ต้องระบุไซส์ว่าจะเป็นการโอเพนหรือคลอสนะครับนักลงทุนที่มีสถานะคงค้างอยู่ในบัญชีเนี่ยสามารถที่จะตั้งออเดอร์ที่จะเทคโปรฟิตแล้วก็สต็อปลอสได้พร้อมๆกันนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีสถานะลองเซต50อยู่ที่1,050นะครับแล้วอยากจะเทคโปรฟิตที่1,060นะครับแล้วอยากจะสต็อปลอสที่1,040นะครับเราจะต้องส่งคำสั่งช็อตไปนะครับที่1,060นะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือช็อตที่1,040เมื่อราคาทริกเกอร์ตรงไหนก็ให้ออเดอร์นั้น execute ไปก่อนนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าสมมุติว่าระบบจะต้องมีการระบุ open หรือ close เนี่ยนะครับเราจะสามารถส่งคำสั่งได้เพียงข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นนะครับก็คือไม่ใช่กรอบบนก็กรอบล่างนะครับแต่ระบบของฟิลิปเนี่ยความที่ท่านไม่จำเป็นต้องระบุในเรื่องของ open close นะครับเราสามารถที่จะตั้งคำสั่งเพื่อ stop loss แล้วก็ lock in profit ได้ในเวลาเดียวกันครับผมอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกที่มีให้นะครับส่วนเพิ่มเติมนะครับก็คือเรื่องของแพลตฟอร์มที่ใช้บริการเหล่านี้นะครับฟิลิปก็ปัจจุบันมีแพลตฟอร์มให้เลือกใช้บริการถึง8แพลตฟอร์มนะครับก็จะเป็น4แพลตฟอร์มที่ฟิลิปdevelop ขึ้นมาเองนะครับแล้วก็อีก4แพลตฟอร์มที่ซื้อจาก Settrade นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็อยู่ระหว่างการพัฒนาอีกแพลตฟอร์มนึงนะครับซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะทำให้นักลงทุนที่เชื่อมที่ซื้อขาย TFEC เป็นหลักเนี่ยนะครับในอนาคตจะสามารถซื้อขาย Future Exchange ได้ทั่วโลกนะครับก็จะมีทางเลือกเพิ่มขึ้นนะครับระบบการซื้อขายแบบนี้เนี่ยอาจจะซับซ้อนนิดหน่อยนะครับแต่ก็ช่วยอำนวยความสะดวกได้มากซึ่งทางฟิลิปก็มีบริการที่จะไปติวเข้มให้กับนักลงทุนได้ถึงบ้านนะครับโดย
ขอให้ท่านเพียงแค่มีวงเงินซื้อขายเพียง 500,000 บาทเท่านั้นนะครับทางฟิลิปก็สามารถไปติวเข้มในเรื่องของการซื้อขายแล้วก็ใช้ระบบให้ที่บ้านด้วยครับ